ัยธวัชชี้สังคมคาใจทักษิณป่วยจริงหรือไม่ย้ำกระบวนการยุติธรรมต้องเท่าเทียมชัยธวัชย้ำกระบวนการยุติธรรมต้องเท่าเทียมเตือนรัฐบาลสภาวะนายกรัฐมนตรีสองคนไม่ใช่เรื่องดีเผยฝ่ายค้านเล็งตรวจสอบทักษิณได้พักโทษเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกลเขตบางแคนายชัยธวัชตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีการพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจุดยืนสำคัญของพรรคก้าวไกลคือเราอยากสื่อสารว่าแม้หลายคนจะเห็นว่านายทักษิณซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกรัฐประหารและมีการดำเนินคดีตามมานั้นมองว่าไม่มีความชอบธรรมในการเป็นประชาธิปไตยจึงสมควรที่นายทักษิณจะได้รับความยุติธรรมเมื่อกลับเข้าสู่ประเทศไทยแน่นอนว่าใครก็ตามที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมรัฐประหารถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือดำเนินคดีอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองควรจะได้รับความยุติธรรมแต่เราไม่ควรใช้วิธีการที่ไปตอกย้ำกระบวนการยุติธรรมที่สองมาตรฐานการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันในทางกฎหมายหรือเป็นระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิชนเพราะสุดท้ายก็ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่คนที่ควรได้รับการอำนวยความยุติธรรมควรจะมีแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากคนอื่นหรือควรจะเป็นคนทุกคนนี่เป็นหลักการสำคัญที่พรรคเราให้ความสำคัญทักษิณได้พักโทษออกโรงพยาบาลตำรวจแล้วใส่เสื้อเขียวแมสเขียวเฝือกอ่อนพยุงคอทักษิณถึงจันทร์ส่องล่าสีหน้าเรียบเฉยเลือกใส่เสื้อสีมงคลที่คอแขนใส่เฝือกก้าวไกลแสดงจุดยืนหลังทักษิณได้พักโทษชี้สังคมไม่ต้องการระบบสองมาตรฐานเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่า180วันที่ผ่านมานายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงนายชัยธวัชกล่าวว่าเป็นประเด็นที่ทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยเพราะที่ผ่านมานายทักษิณอ้างว่ามีเหตุเรื่องสุขภาพอาจจะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกเรือนจำซึ่งแตกต่างจากผู้ต้องขังคนอื่นมาตลอดขณะเดียวกันที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งกระทบกับผลประโยชน์สาธารณะอย่างโปร่งใสแต่ก็ไม่เคยมีการทำเรื่องนี้ให้โปร่งใสฉะนั้นจึงทำให้สังคมอดสงสัยไม่ได้ว่าเมื่อครบกำหนดวันที่จะได้รับการพักโทษและยังเป็นการได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษด้วยซึ่งสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ทันทีเป็นประเด็นหนึ่งที่ตอกย้ำกระบวนการยุติธรรมหรือการเลือกปฏิบัติในด้านกฎหมายที่ไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันเราคิดว่าไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเพราะสังคมคาดหวังว่าเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่จะทำให้สังคมเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มากขึ้นมีการอำนวยความยุติธรรมในทางกฎหมายให้กับคนมากขึ้นหลังจากที่เราผ่านรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารไปแล้วแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกลับตอกย้ำปัญหาเดิมๆให้หนักหน่วงมากขึ้นหรือไม่เมื่อถามว่ามีการประเมินความขัดแย้งต่อจากนี้ไว้หรือไม่นายชัยธวัชกล่าวว่าคนที่เห็นต่างแน่นอนว่าก็จะเพิ่มความไม่พอใจในทางการเมืองแทนที่จะทำให้คลี่คลายความขัดแย้งตนคิดว่าวิธีการที่จะคลี่คลายความขัดแย้งได้ดีคือการอำนวยความยุติธรรมให้กับคนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันซึ่งนั่นจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องเมื่อถามว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลรวมถึงนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะเข้าไปกราบนายทักษิณมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรนายชัยธวัชกล่าวว่าใครที่เคารพนับถือนายทักษิณก็มีสิทธิ์ที่จะไปเข้าพบนายทักษิณซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกทั้งนี้ตนไม่ทราบเงื่อนไขของการพักโทษว่าในทางปฏิบัติมีอะไรบ้างแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องอยู่ในกรอบที่สังคมยอมรับได้ส่วนจะกระทบกับการทำงานของรัฐบาลหรือไม่
ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าดูในอนาคตวันนี้อาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปเมื่อถามว่าหากนายทักษิณออกมาจะกลายเป็นเหมือนมีนายกรัฐมนตรีอีกคนหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ตนเคยเตือนว่าถ้ารัฐบาลนี้บริหารจัดการไม่ดีแล้วเกิดสภาวะเสมือนนายกรัฐมนตรีมากกว่าหนึ่งคนก็จะไม่เป็นผลดีกับตัวนายกรัฐมนตรีเองและอาจทำให้สถานการณ์ตรงนี้เพิ่มความกดดันให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เมื่อถามกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุการคิดว่ามีนายกรัฐมนตรีสองคนเป็นการคิดมากเกินไปนั้นนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าหากไม่เกิดขึ้นก็ดีตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่สังคมคิดไปได้เมื่อถามว่าการออกมาของนายทักษิณจะทำให้คะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลลดลงหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคงเป็นคนละเรื่องกันความนิยมของพรรคก้าวไกลขึ้นอยู่กับการทำงานของพรรคเองว่าจะสามารถทำงานอย่างที่ประชาชนคาดหวังได้หรือไม่เมื่อถามว่าต่อจากนี้จะต้องจับตาอะไรบ้างหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าหลายส่วนคงอยากทราบความชัดเจนความโปร่งใสในการพิจารณาเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆของนายทักษิณซึ่งสืบเนื่องมาจากเรื่องของสิทธิที่จะได้รับการรักษาตัวมาจนถึงเรื่องการพักโทษว่าทำไมนายทักษิณจึงได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษแล้วการปฏิบัติหลังจากนี้จะเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องสร้างความกระจ่างให้ดีเมื่อถามว่ามองทิศทางการเมืองหลังจากนี้อย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลขณะนี้คือสังคมยังเฝ้ารอว่ามีรัฐบาลใหม่มาแล้วจะมีการผลักดันนโยบายสำคัญสำเร็จหรือไม่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้วสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ไม่ว่าจะในทางการเมืองในทางกระบวนการยุติธรรมในทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่นายเศรษฐาและรัฐบาลกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่านายทักษิณจะได้รับการลงโทษออกมาหรือไม่แต่นี่เป็นเรื่องสำคัญจริงๆเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องของนายทักษิณหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าคงยังเร็วไปที่จะมีการตั้งคณะกรรมการแต่พรรคฝ่ายค้านคงจะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้ที่ยังมีอีกหลายกลไกที่จะสามารถตรวจสอบได้ในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการอะไร วิโรจน์ชี้ถ้าพักโทษทักษิณเรื่องมาตรฐานคนอื่นควรได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกัน วิโรจน์ชี้ถ้าพักโทษทักษิณเป็นเรื่องมาตรฐานประชาชนคนอื่นๆก็ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันข้อครหาได้รับอภิสิทธิ์จะคลี่คลายเองวันที่18กุมภาพันธ์2567นายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทวีตข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางกลับบ้านพักที่บ้านจันสองล่าแล้วเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ทักษิณได้พักโทษออกโรงพยาบาลตำรวจแล้วใส่เสื้อเขียวแมสเขียวเฝือกอ่อนพยุงคอทักษิณถึงจันสองล่าสีหน้าเรียบเฉยเลือกใส่เสื้อสีมงคลที่คอแขนใส่เฝือกก้าวไกลแสดงจุดยืนหลังทักษิณได้พักโทษชี้สังคมไม่ต้องการระบบสองมาตรฐานโดยนายวิโรจน์ระบุว่าหากการพักโทษทักษิณเป็นเรื่องมาตรฐานประชาชนคนอื่นๆก็ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณทักษิณด้วยซึ่งรัฐบาลก็ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับคนอื่นๆให้สังคมได้ประจักษ์สิข้อครหาว่าคุณทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ก็จะคลี่คลายไปเองแต่ถ้าไม่มีกรณีอื่นเลยประชาชนก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดานายวิโรจน์ระบุ